สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทอดพระเนตรห้องผ่าตัดชั้นใต้ดินของศูนย์การแพทย์ฮาดาซัสนครเยรูซาเล็มรัฐอิสราเอลซึ่งสามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้แม้ในสถานการณ์ไม่ปกติหรือสถานการณ์ที่ถูกโจมตีอาวุธด้วยนิวเคลียร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเวลา 14:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของรัฐอิสราเอลของวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2566ที่ศูนย์การแพทย์ฮาดาซัสภายหลังจากที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงรับฟังการบรรยายทางวิชาการด้านนวัตกรรมที่ก้าวหน้าในการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพแล้วได้เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์ผ่าตัดชั้นใต้ดินซึ่งลึกลงไป4ชั้นห้องผ่าตัดนี้มีอุปกรณ์การผ่าตัดที่ทันสมัยทุกกลุ่มอาการเช่นการผ่าตัดผู้ป่วยอุบัติเหตุการผ่าตัดหัวใจการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อนโดยมีเครื่องติดตามที่แสดงถึงสัญญาณชีพต่างๆอยู่รอบห้องเพื่อให้หมอผ่าตัดได้ทราบถึงสถานภาพของผู้ป่วยและนำข้อมูลสัญญาณชีพมาสรุปเป็นกราฟในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้ทราบทิศทางการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพได้ละเอียดมากขึ้นโดยทรงสนพระทัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆในห้องผ่าตัดที่ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องพักฟื้นที่สามารถรับผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดมีแพทย์พยาบาลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพที่ทันสมัยแบบเรียลไทม์ทำงานตลอดเวลาเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปศูนย์การแพทย์ฮาดาซาร์เป็นสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอิสราเอลเป็นที่รู้จักในระดับสากลมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลายสาขาตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยซึ่งศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการดูแลทุกสุขของประชาชนชาวไทยให้ได้รับการดูแลรักษาในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับการเสด็จเยือนรัฐอิสราเอลในระหว่างวันที่4ถึง17มีนาคมพุทธศักราช2566นอกจากจะทรงให้ความสำคัญในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยของศูนย์การแพทย์ฮาดาซัสแล้วยังทรงสนพระทัยในปัญหาสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์และอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคซึ่งเป็นอันตรายมาสู่คนได้โดยทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์โรงเรียนสัตวแพทย์คอร์เรตในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยกับประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์พร้อมกับทรงลงพระนามในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสัตว์คอร์เรตมหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็มกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพสัตวแพทย์ทั้งในประเทศไทยและอิสราเอลนอกจากนี้ยังให้ความสนพระทัยการดำเนินงานของนิคมการเกษตรคิบุตฟาบรูมโดยส่งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อส่งนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมของไทยและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนโดยทอดพระเนตรการพัฒนาภาคการเกษตรและการบริหารจัดการระบบชลประทานน้ำหยดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเป็นระบบที่ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทอดพระเนตรกำแพงร้องไห้ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดาห์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวยิวมีอายุกว่า 2,000 ปีโดยเป็นส่วนที่หลงเหลือของวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทำลายลงไปช่วงจักรวรรดิบาบิโลนและจักรวรรดิโรมันกำแพงแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยิวโอกาสนี้ทรงสักการะกำแพงร้องไห้หรือกำแพงศักดิ์สิทธิ์เป็นการส่วนพระองค์และทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมนอกจากนี้ยังทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์รำลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อทรงศึกษาประวัติศาสตร์และรำลึกถึงผู้เสียชีวิตชาวยิวและเด็กจำนวนหลายล้านคนจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่องรอยแห่งความทรงจำรวมถึงยกย่องผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวที่ช่วยชีวิตชาวยิวในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองโดยเสี่ยงชีวิตตัวเองและได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาติ
โอกาสนี้ทรงเข้าร่วมพิธีรำลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทรงเติมน้ำมันไฟ Eternal Flame โดยทรงผลักที่จุดคบไฟไปทางด้านขวาเพื่อทรงรำลึกถึงผู้เสียชีวิตพร้อมกันนี้ทรงวางพวงมาลาทรงวางหินรำลึกบนแผ่นดินรำลึกผู้วายชนและประทับยืนไว้อาลัยและในทุกโอกาสที่เสด็จทรงปฏิบัติพักกรณียกิจนรัฐอิสราเอลจะทรงพบกับประธานาธิบดีอิสราเอลเพื่อทรงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและทรงเล็งเห็นว่าอิสราเอลมีศักยภาพที่จะสนับสนุนเกื้อกูลในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยและอิสราเอลครอบคลุมทุกมิติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและอิสราเอลยินดีถวายความร่วมมืออย่างเต็มที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน